ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดกลับมาเอาให้ชัดกันต่อกับอาร์ตเอกรัตน์นะครับคุณผู้ชมหลายคนที่ถามถึงหน้ากากเป็นหน้ากากสีดำวันนี้ผมไม่ได้ใส่มาแต่ว่ามีกิจกรรมให้เล่นกันนะครับให้ร่วมสนุกกันเอาไปใช้จริงได้ด้วยป้องกันโควิด19อย่างที่จัดใส่สีดำนี่เลยสวยมากมีตัวจริงแล้วด้วยง่ายๆครับถ่ายรูปกับหน้าจอเอาเซลฟี่ก็ได้กับรายการเอาให้ชัดตอนนี้นะครับหรือรายการอื่นก็ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กข่าวช่องวันพร้อมกับโพสต์รูปทีนี้ล่าสุดเนี่ยใน Facebook Live เนี่ยนะครับเอาโพสต์ด้านล่างของ Facebook Live คือตอนนี้มันมี Facebook Live รายการสดเราอยู่ใช่มั้ยแต่ว่าด้านล่างมันจะมีโพสต์ที่เป็นหน้าจัดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยครับมีหลายๆท่านเริ่มไปโพสต์กันแล้วนี่ติดแฮชแท็กแล้วก็โพสต์ลงไปแบบนี้ครับด้านล่างของโพสต์ที่เป็น Facebook Live ตอนนี้อยู่นะก็จะเห็นกันแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปด้วยนะครับไปว่ากันด้วยเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ครับเมื่อวานมีดราม่าใหญ่เกิดขึ้นครับเมื่ออดีตนายกทักษิณเนี่ยออกมาในโครงการในกลุ่มของแคร์คิดเคลื่อนไทยช่วงหัวค่ําแล้วบางช่วงอดีตนายกทักษิณพูดถึงเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์เมื่อไปเปิดดูเว็บไซต์ของเว็บไซต์1เว็บไซต์การติดตามการกระจายวัคซีนรวมถึงเว็บไซต์ของ New York Times ด้วยอ้างอิงแหล่งข่าวตรงนี้ปรากฏว่ามันขึ้นสีเหลืองพอขึ้นสีเหลืองนั่นหมายถึงว่ามันมีการอนุมัติไปบางส่วนแล้วนี่ครับปรากฏว่าพอเป็นเรื่องนี้ขึ้นมามันกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วให้ดูแผนที่อันนี้คือแผนที่ที่ไทยหายไปแล้วอันนี้หายไปแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรให้ฟังคุณทักษิณเล่าเรื่องนี้ก่อนครับแล้ววันนี้ไฟเซอร์เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเว็บไซต์เนี่ยประเทศไทยมีไฟเซอร์เข้ามาแล้วแต่เป็นเอมิเมอร์เจนซีเข้ามาไม่รู้จำนวนเท่าไหร่แต่ว่าคงไม่มากคงเอามาใช้กันไม่กี่คนนะเพราะนั้นผมคิดว่าเพราะว่ามันในวันนี้ใครอยากรู้ใครขายอะไรที่ไหนเนี่ยมันข้อมูลมันไม่เป็นความลับแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยร้อนตั้งแต่เช้าครับคือการอนุมัติมันจะต้องตั้งต้นที่อย.ไงท่านเลขาธิการอย.นะครับนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มยืนยันว่าไม่มีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์มาใช้ในภาวะฉุกเฉินและพูดถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปกับบริษัทไฟเซอร์ด้วยนะครับเลขาย้ำว่าไม่มีการนำเข้าคือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าใครจะขออนุมัติวัคซีนเนี่ยต้องมาตั้งต้นที่อย.อันนี้คือสิ่งที่เลขาชี้แจงลองฟังข้อมูลชุดนี้ดูครับก็ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าเรายืนยันว่าบริษัทไฟเซอร์เนี่ยยังไม่มีการนำเข้าวัคซีนโควิด19นะครับของไฟเซอร์เองนะครับที่อย.เคยให้ข่าวไปแล้วว่าเรามีวัคซีนที่มา อะไรเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนกับอย.เนี่ยมีอยู่3รายนะครับในส่วนของวัคซีนแอสตราเซเนกาอันที่2ก็คือตัววัคซีนโคโรนาแวคนะครับตัวที่3ก็คือวัคซีนของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวัคซีนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับก็คืออยู่ระหว่างประเมินนะครับมีอยู่1ตัวก็คือของโมเดอร์นานะครับผมก็เรียนว่าอยู่ระหว่างประเมินนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ประเมินแล้วอนุญาตหรือว่าขึ้นทะเบียนเนี่ยครับก็ตีคู่กันมาไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะน่าจะอนุมัติภายในพฤษภาคมทีนี้ปรากฏช่วงบ่ายทางด้านของฝ่ายสื่อสารองค์กรไฟเซอร์ประเทศไทยเขาก็ออกแถลงการอีกรอบนึงนะครับบอกว่าไฟเซอร์ไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนผ่านตัวแทนหรือว่าตัวกลางใดๆผ่านสำนักงานในประเทศไทยและก็ย้ำเรื่องความร่วมมือต่างๆในรัฐบาลในประเทศรวมถึงชาวไทยด้วยคือพูดง่ายคือถ้าจะส่งมอบก็ต้องส่งมอบผ่านหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดหาอยู่ครับที่เขาบอกว่าจะเข้ามาช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาช่วงนู้นน่ะปรากฏว่าผมเข้าไปตรวจสอบล่าสุดนะครับในเว็บไซต์ New York Times ตัวแผนที่ครับล่าสุดเนี่ยจากเดิมที่เมื่อวานนี้ประเทศไทยเป็นสีเหลืองนะคือเขามีรายงานไปซ้ายมือคือโมเดอร์นานะครับขวามือเนี่ยก็คือตัวไฟเซอร์ทั้งโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์เนี่ยตัวสีเหลืองในประเทศไทยมันหายไปแล้วนะครับนี่คือล่าสุดนะครับนี่ฮะดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวตามกันต่อไปว่าสุดท้ายโมเดอร์นากับไฟเซอร์จะอนุมัติเมื่อไหร่และวัคซีนจะนำเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรยังไม่จบครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยมีนักธุรกิจชื่อดัง1ท่านนี่คือคุณทอมเครือโสพลเป็นนักธุรกิจชาวไทยแต่ว่าใช้ชีวิตแล้วก็เติบโตทำธุรกิจที่อเมริกาด้วยคือคุณทอมเนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook นะครับว่าเดินทางไปฉีดวัคซีนฟรีของไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงสัก 2-3 วันที่ผ่านมานี่คือภาพนี้
ปรากฏทำให้นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ออกมาตอบโต้บอกว่าคนไทยที่บินไปฉีดไฟเซอร์ฟรีไม่เป็นความจริงแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งลองฟังสิ่งที่คุณหมอโอภาสชี้แจงครับจากข้อมูลที่ได้สอบถามทางกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้สามัญสำนึกนิดนึงอเมริกาเขายังฉีดคนของเขายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแล้วเขาจะไปแจกฉีดให้คนอื่นได้อย่างไรฟรีด้วยต่างหากนะครับคือถ้าเสียสตางค์นี่ผมก็ยังว่าพอมีเหตุผลนะครับแต่คนอเมริกายังฉีดไม่ครบเลยแล้วคนชาติอื่นไปฉีดฟรีนี่ผมว่าคงฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับอเมริกาแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับเมื่อวานนี้เองครับคุณทอมเมื่อเห็นการแถลงข่าวของทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็อัดคลิปแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กอีกรอบหนึ่งยืนยันว่าไปฉีดมาจริงครับภรรยาเห็นกับตาแล้วก็ท้าอธิบดีกรมควบคุมโรคด้วยว่าสามารถพูดคุยกันตอบโต้กันได้ดีเบตกันได้เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคนไทยด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนด้วยนะครับตรงนี้ต้องรอละรอคือโมเดอร์นาใกล้เคียงสุดแล้วส่วนที่มีก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาวันนี้ไปดูยอดตัวเลขกันนะครับที่กรุงเทพเนี่ยยังหนักอยู่เรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียงแต่ว่าภาพรวมวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังแตะหลัก 2,112 รายสะสม 74,900 รายนะครับเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก15คนสะสม318รายโฟกัสไปที่อาการหนักเห็นไหม 1,042 รายและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง343คนด้วยกันนะครับปรากฏว่าที่กรุงเทพยังน่าห่วงมากที่สุดเลยนะครับกรุงเทพเนี่ย789รายนนทบุรี249สมุทรปราการ226ชลบุรี110สุราษฎร์อีก65นี่คือ5จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับในระยะนี้แต่ว่าที่กรุงเทพเนี่ยปรากฏว่าที่เห็นเนี่ยคือกราฟิกของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ที่คลองเตยละมีชุมชนแออัด6แห่งเคหะชุมชน1แห่งพบการติดเชื้อ162รายและที่ลามไปเนี่ยมีทั้งชุมชนบ่อนไก่ชุมชนพระเจนเคหะบ่อนไก่ชุมชนร่วมฤดีชุมชนโปโลชุมชนกุหลาบแดงคือเป็นที่แออัดมากพอสมควรเนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งที่มีการติดเชื้อส่วนที่ตลาดห้วยขวางเนี่ยเมื่อคืนผมผ่านไปฮะปิด7วันเพราะมีลูกจ้างในตลาดสดติดเชื้อโควิด-19 2คนด้วยกันนี่ครับและต้องตรวจเชิงรุกข้างในอีกกว่า300รายเป็นพื้นที่สีแดงด้วยทีนี้ขยับไปดูที่คลองเตยอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่ชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ต่อแถวเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ลานอเนกประสงค์โลตัสพระราม4และก็เป็นอีกวันนึงที่ท่านผู้ว่ากทมลงพื้นที่มาและยืนยันว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 จัดลำดับก่อนหลังด้วยมอบหมายให้ประธานชุมชนเนี่ยเป็นคนดำเนินการนะครับเลือกกลุ่มคนที่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนมันมีคำถามเกิดขึ้นเฮ้ยมีการล็อกคิวหรือเปล่ามีการแซงคิวไหมหรือกระทั่งย้ายจุดอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยเป็นกระแสเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับไปฟังข้อมูลชุดนี้จากท่านผู้ว่ากทมครับเข้าใจนะพี่น้องประชาชนพอเห็นว่าคนนนหมู่บ้านนนฉีดทำไมฉันยังไม่ได้ฉีดคือก็คนร้อยคนน่ะต้องการของสิบมีของอยู่สิบชิ้นน่ะทุกคนอยากจะได้หนึ่งในสิบก่อนแต่ได้ทั้งร้อยคนแต่ต้องค่อยๆบุญกันไปคือต้องเรียนสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนชาวคลองเตยเลยนะครับได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนได้รับการฉีดทุกคนแต่มันเป็นกระบวนการของประธานชุมชนของท่านนั่นแหละเป็นคนคัดสรรไม่มีใครแล้วก็มีที่พลไม่มีหรอกไม่มีเนี่ยครับล่าสุดมันมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะว่าการคัดแยกตัวผู้ป่วยระดับเกณฑ์ยังเป็นเหมือนเดิมครับทั้งเขียวเหลืองแดงแต่ว่าที่ผ่านมามันเกิดความโกลาหลรอบนี้เลยมีข้อสั่งการใหม่ให้ไปเริ่มต้นที่โรงพยาบาลสนามก่อนเพื่อไปคัดกรองเหมือนที่อาจารย์หมอหลายท่านภาคเอกชนก็ออกมาแนะนำนะครับที่สุดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วด้วยขอพักอีกรอบเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาเมื่อวานนี้เราวิเคราะห์กันไปเรื่องเจ้ายาฟาวิพิลาเวียใช่ไหมครับล่าสุดดูเหมือนว่าทางกรุงเทพเนี่ยจะเดินหน้าแจกให้กับผู้ป่วยอาการสีเขียวแล้วล่ะจะแจกอย่างไรกันแน่ได้ผลจริงไหมติดตามช่วงหน้าครับถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมใจสู้ภัยโรคระบาดครั้งนี้ยาวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับโครงการวันสร้างสุขเชิญชวนบริจาคระดมทุนสนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยสามารถบริจาคได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ